ในหลวงพระราชินีจุดเทียนมหามงคลร่วมกับประสบนิกรเนื่องด้วยรัฐบาลกำหนดจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยในวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563ได้มีพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเวลา 19:19 นส่วนกลางจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงนั้นโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติร่วมกับประชาชนทั่วประเทศในวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563เวลา 19:19 นณท้องสนามหลวงการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงร่วมจุดเทียนร่วมกันกับประสบนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านอกจากนี้ยังได้พระราชทานเข็มกลัดเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมในพิธีเป็นที่ระลึกในวันสำคัญปีนี้ด้วยนำมาซึ่งความปลับปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงประสบนิกรเป็นล้นพ้นขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จและร่วมจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกร่วมกันในวันที่5ธันวาคม2563นะท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณสถานที่ที่จังหวัดกำหนดทั้งนี้ประชาชนสามารถแต่งกายด้วยชุดสุภาพชุดผ้าไทยชุดท้องถิ่นพื้นเมืองหรือชุดประจำชาติเข้าร่วมพิธีได้อย่างพร้อมเพรียงกัน We'll be right back.